สวัสดีครับวันนี้เราได้มาเจอกับถุงเงินเก่านะครับคือผมเก็บไว้เดี๋ยวนี้มันเข้ามาได้ไงคือนี่ผมเก็บไว้นานแล้วล่ะแต่ผมลืมว่าเก็บไว้ไหน จนวันนี้ได้กลับมาเจออีกครั้งครับมันก็มีอันนี้หนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เงินใหม่ครับผมใส่ไปเมื่อกี้นี่ผมจะเงินไปเก็บเดี๋ยวผมเก็บเอาเงินพวกนี้ไปดูดีเหรียญเลยครับมาครับเหรียญเก่าเหรียญแรกเอ้ยอันนี้เริ่มจากเหรียญนี้เหรียญหาง่ายๆก่อนเลยกล้องโฟกัสไหมเงาบังโอเคก็เป็นเหรียญของเป็นเหรียญแบบกาญจนาภิเษกพ.ศ. 2539นะครับหน้าหลังเป็นอย่างนี้ครับในนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะหาได้ทั่วไปครับก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมาเรียนลำดับเลยอันนี้ก็เหรียญกาญจนาภิเษกนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญ5ครับจะหายากกว่าเหรียญ10นิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหมุนเวียนแล้วผมให้ดูตามนี้เลยต่อไปเป็นเหรียญ10นะครับครบรอบ70ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ด้านหน้าครับโฟกัสไว้กล้องนี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้สวยมากครับอันนี้เป็น120ปีไปรษณีย์ไทยนะฮะคือเมื่อก่อนผมก็เจอเหรียญแปลกๆผมก็มาเก็บไว้นะฮะโอเคส่วนที่เห็นอยู่3เหรียญนี่เป็นเหรียญบาทหมดเลยครับต่างพ.ศ.กันมาดูกันอันนี้เป็นเรือสุพรรณหงส์นะพ.ศ.เท่าไหร่อันนี้2520นะครับต้องโฟกัสดิเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้2525ครับสภาพเก่ามากนี่ครับเหรียญอย่างนี้เลยก่อนนี้พ.ศ. 2505ครับด้านหลังเป็นตาแผ่นดินอย่างนี้นะฮะก็ใช้ได้ต่อมาเราพบกับแบงค์นี่ครับแบงค์20แบบปีพ.ศ.อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะว่าผมเกิดทันไหมแต่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันผมจำได้ว่าแบงค์นี้ผมได้ทอนมาจากร้านอะไรที่หนึ่งเนี่ยสภาพด้านหน้าด้านหลังผ่านการใช้งานแล้วครับก็ขอลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ